ซึมเศร้านี่อาจจะเป็นเริ่มจากเรื่องปัญหาครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือตอนนั้นแบบไม่ทราบสาเหตุจริงๆอยู่มันก็รู้สึกแบบแย่กับตัวเองอะค่ะทั้งที่ตอนนั้นก็แบบชีวิตก็ค่อนข้างจะแบบดีเลยนะคะก็แต่รู้สึกแบบเหมือนไม่มีกำลังใจทำอะไรนอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็แบบไม่ยอมรับหรอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็เพราะแบบมันอาจจะมองอีกมุมนึงถ้าสมมติคนไม่เคยเป็นอาจจะแบบเฮ้ยมันเป็นโรคจิตหรือเปล่าโรคจิตแพทย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันมีถึงจุดหนึ่งก็คิดแบบไม่อยากอยู่ละเงี้ยคิดแบบทำร้ายตัวเองขึ้นมาค่ะแบบซึ่งก็กินยาแต่พอดีว่าโชคดีตรงที่แบบเหมือนคิดว่ามันเหมือนในละครเลยที่แบบกินยาเป็นกรรมแล้วแบบเราจะแบบไปเลยเงี้ยแต่พอดีว่าแบบกินเป็นกรรมอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่มันละลายเราก็จะแบบขมอยากอ้วกขึ้นมาโชคดีที่มันอ้วกออกมาหมดเลยค่ะอีกวันก็ไม่ไหวแล้วเราต้องพบหมอจริงๆแล้วค่ะก็เลยไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลพบจิตแพทย์เขาวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ให้ยามากินแล้วก็แนะนำให้ออกกำลังกายค่ะแล้วพอดีประกอบกับพิมแบบเล่นกีฬาไม่เป็นเลยก็ง่ายที่สุดก็คือการวิ่งค่ะก็เลยเริ่มจากการวิ่งแบบเอารองเท้าลำลองที่บ้านปกตินะคะไม่ได้เป็นรองเท้าวิ่งอะไรเลยก็ออกมาวิ่งตอนแรกก็น่าจะได้ประมาณสัก2รอบสนามก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วค่ะก็แล้วมันก็แบบเหมือนยังแรงจูงใจไม่มากพอค่ะมันก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างประกอบกับช่วงตอนนั้นนะคะมีงาน GMU ที่เชียงใหม่ GMU มาราธอนครั้งที่หนึ่งก็เลยลงงานวิ่งไปเลย10กิโลแบบที่ตัวเองยังไม่เคยซ้อมไม่รู้จะจบหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพื่อแบบกระตุ้นให้ตัวเองซ้อมตามที่หมอบอกให้ออกกำลังกายเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มซ้อมเริ่มทีเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยอาทิตย์ละกิโล2กิโลเนี่ยค่ะจนซ้อมได้เยอะสุดน่าจะประมาณสัก7กิโลนั่นแหละแล้วก็ไปลงงานวิ่งแล้วก็ทำได้ค่ะจบ10กิโลแต่อาจจะช้าหน่อยตอนนั้นจบที่ชั่วโมงกว่าเลยค่ะแต่ความรู้สึกหลังวิ่งเสร็จเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบดีมากที่เราแบบเหมือนเราขาดความภูมิใจในตัวเองมาตอนที่ช่วงที่เราป่วยเราไม่รักตัวเองเนี่ยค่ะแล้วพอมาได้วิ่งหรือประสบความสำเร็จเหมือนถึงกว่าเราจะขุดตัวเองออกมาซ้อมหรือจะแบบยังไงอะแล้วพอมันทำได้มันก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมาค่ะก็เลยชอบความรู้สึกนั้นแล้วก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วก็เลยลงงานวิ่งเรื่อยๆลงเองตอนนั้นเชียงใหม่จะมีงานวิ่งแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะก็เลยลงทุกอาทิตย์แล้วเหมือนมันเก็บสะสมความรู้สึกภูมิใจของตัวเองไว้ค่ะเกือบ4ปีแล้วค่ะก็พัฒนาขึ้นเยอะเรื่องตอนแรกเราอาจจะวิ่งแค่ออกกำลังกายหลังๆก็แบบอยากจะวิ่งให้เร็วขึ้นค่ะก็จะมีติดถ้วยติดอะไรบ้างไกลสุดท่าทางถนนนี่ก็จะเป็นมาราธอน42กิโลค่ะแล้วก็ถ้าทางเทรลแบบขึ้นเขาก็จะ66กิโลตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาไม่ได้พบหมอมา2ปีแล้วค่ะก็คือหายขาดเลยอ๋อถ้าหายขาดถือว่าหายขาดไหมก็ถือว่าหายขาดนะคะเพราะแบบถ้าเทียบกับตอนนั้นที่เราเจอปัญหาที่เบากว่านี้แล้วตอนเนี้ยปัญหาที่หนักกว่าแต่เราก็ไม่ได้แบบจมดิ่งลึกเหมือนตอนนั้นค่ะก็ไม่ต้องกินยาอะไรอีกแล้วความคิดก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะค่ะหมายถึงถ้าเจออุปสรรคอะไรมาแบบมันเป็นเรื่องง่ายๆของเราเลยเพราะตอนนั้นเราเจอแบบเรื่องใหญ่แล้วค่ะจริงๆให้สุขภาพทั้งกายทั้งใจค่ะแล้วก็ได้เพื่อนมันจะเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งคือถ้าสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆนะคะอันดับแรกก็คือยอมรับก่อนว่าตัวเองแบบป่วยนะมันไม่ใช่เป็นแบบโรคจิตหรืออะไรอย่างที่เราเข้าใจค่ะเราก็แค่แบบไม่สบายต้องการยารักษาจากหมออะไรแค่นั้นเองแล้วก็ออกกำลังกายช่วยได้เยอะค่ะถ้าตอนที่ขณะที่เราเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่มีวันหายจากโรคนี้ได้แบบเป็นอะไรที่แบบมืดไปหมดเลยไม่มีทางออกค่ะถ้าเราแบบลองออกกำลังกายลองไปพบปะผู้คนดูมันก็หายได้จริงนะคะ